ลบ h กำลัง2บวกด้วย y ลบ k กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2มันได้ถูกจับรูปมาเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ว่าจับรูปยังไงถูกจับรูปมามาเป็นตรงนี้ a กำลัง2บวก b y กำลัง2ก็เป็น f บวก a y กำลัง2เพราะเราสมมติว่า a กับ b ต้องเท่ากันนะที่เป็นรูปตรงอย่างที่พี่บอกเราว่า x กำลัง2โอนะถ้าเรามองเป็นภาษาที่เราท่องเป็นปาราโบลา x กำลัง2โอบแกน y อันนี้ก็ y กำลัง2โอบแกน x พอมี x กำลัง2 y กำลัง2 x ก็โอบ y y ก็โอบ x ถูกไหม y โอบ x และ x ก็โอบ y ตามคนทางโอบก็เลยกลมเกลียวกันไปเลยแกน x แกน y ก็ตามไปโอบก็เลยโอบกันแบบกลมมองออกไหมครับว่าต้องผม y โอบ x y โอบ xถูกไหม y โอเว็บ y โอเว็บด้านบวก y โอเว็บด้านลบถูกไหมครับว่า x มี2ตัวหรือ x โอ y นี่ถ้ามองจาก x x ก็โอ y ไอ้ที่ x ก็โอ y มันเลยกลายเป็นรูปวงกลมทำไมถึงกลมเพราะมันโอบในอัตราส่วนเดียวกัน a กับ a หน้า a หน้า x กำลัง2 a หน้า y กำลัง2มันตัวเลขเดียวกันมึงกอดกับกูกูกอดกับมึงแตกกอดในอัตราเดียวกันมันก็เลยเป็นลักษณะกลมฐานะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่า x กำลัง2โอบแกน y x โอบ y ด้านเดียวใช่ไหมก็เป็นโค้งขึ้นมาแบบนี้เพราะ y โอบ x ด้านนี้ก็เป็นโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่ x ก็โอบ y x ก็กำลัง2แสดงว่า x ก็เป็นได้2ค่า y ก็เป็นได้2ค่าก็แสดงว่ามันอาจเข้าหากันในกราฟอีกอย่างนึงสมัยกราฟรวมก็หากันเพราะกราฟมันบวกแปลว่า3เมื่อกี้ที่ทุกวันนี้ประเทศไทยเราไม่ค่อยมีเนี่ยบวกบวกกันบวกแล้วสามมาขีดกันบวกกันรวมกันเป็นก้อนเดียวกันรวมกันแบบในอัตราส่วนที่เหมาะเรื่องอัตราส่วนที่เราก็เลยเป็นวงกลมโอเคเมื่อมันรวมกันแบบแน่นปึ๊บจนตรงนี้ r หายไปเป็น0ก็แสดงว่ามันไม่มีรัศมีเมื่อมีรัศมีก็โอบกันแน่นจนเป็นจุดเดียวจุดเดียวโอเคไหมจุดเดียวให้พี่เพิ่งมารู้ตัวเองว่าพี่ไม่ใช่พี่เพิ่งรู้ไม่นานมานี้น่าจะจุดเดียวเราไม่ได้กลายเป็นแค่ว่าเป็นจุดหนึ่งไม่ใช่วงกลมเป็นแค่จุดเพราะไม่มีรัศมีถูกไหมถ้าน้องลากเจ้าอามากกว่าศูนย์มาได้ก็คือรัศมีมันเนี้ยออกมาเนี้ยมันก็จะเป็นวงกลมมีรัศมีเกิดขึ้นแต่ถ้าตัวเลขตรงนี้อะไรครับมันน้อยกว่าศูนย์นะมันน้อยกว่าศูนย์รัศมีที่ไหนมันน้อยกว่า0มีก็กำลังพิสูจน์กันเลยวันนี้ออกลงข่าวอยู่เขาที่เขาฝังในห้องใต้ดิน200-300เมตรอ่ะที่กำลังห้องอะไรนะดีนี่ว่าเกี่ยวครับมันมาจากทฤษฎีตัวนี้เลยครับแบ็คโฮลหรือหลุมดำเนี่ยเดี๋ยวครับนี่คือที่มาของคำถามวงกลมที่มีรัศมีมุดหายเข้าไปในจุดศูนย์กลางรัศมีเป็นศูนย์ในภาพความจริงคือของเราคือไม่วงกลมไม่เกิดขึ้นจริงแต่เขาลองพิสูจน์สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงก่อนนี้ว่าถูกไหมที่เราเรียนจำนวนจินตภาพไงมันมีตัวเลขหนึ่งที่มุดหายเข้าในจำนวนอีกจำนวนหนึ่งช่างหัวมันกำลังยิงโปรตอนอยู่ตอนนี้ของเราล่ะครับยิงอะไรอยู่ยิงอะไรยิงเกมคอมพิวเตอร์ติ้วนั่นใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมตอนแรกยิงบ่อยไหมชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไหมชอบเล่นเกมอะไรครับปัจจัยเด็กเรียนเองก็อายเพื่อนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเวลาพูดอะไรเพื่อนก็จับทางได้หมดอ้าวกราฟวงกลมทีนี้เมื่อมันเป็นวงกลมได้มันก็จะแตกกราฟอีกบางกราฟหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้า a ไม่เท่ากับ bและไม่เท่ากับ0และเงื่อนไขบอกว่า a คูณ b ต้องมากกว่า0ด้วยเนี่ยคือต้องเป็นตัวเลขบวกด้วยกันลบด้วยกัน a ไม่เท่ากับ0กับ b ไม่เท่ากับ0จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเห็นว่าในกราฟจะเห็นว่า a เป็นบวก b เป็นบวกใช่ไหมครับมันก็จะมาจากกราฟเต็มเดิมเมื่อกี้เรา a x กำลัง2บวก b y กำลัง2บวกcx บวก dy บวก e เท่ากับ0เนี่ย
ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอกำลังสองก็เป็นกราฟเดิมแล้วเรารู้ว่าตัวเลขคู่นี้มันยังไงมันก็ไม่เท่ากันเพราะโจทย์บอกว่าไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันมันก็คือ x โอบ y y โอบ x ในอัตราส่วนที่ต่างกันเมื่อต่างกันก็แสดงว่าแนวแกนที่มันโอบแบบปั๊บปั๊บมันก็ไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันมันก็จะเกิดเป็นรูปโอบกันแบบไม่เท่ากันเมื่อโอบกันแบบไม่เท่ากันมันก็ต้องไม่กลมเมื่อมันโอบแบบเท่ากัน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 มันก็โอบแบบกลมเมื่อโอบไม่เท่ากันมันก็ไม่กลมเมื่อไม่กลมก็กลายเป็นวงรีเมื่อมันไม่รีก็กลายเป็นกลมเมื่อกลมไม่กลมก็กลายเป็นรีง่ายมากสุดท้ายง่ายมากคืออ่ะอย่างนี้ x o y มากกว่าหรือ y o x มากกว่าบอกแล้วโอบแน่นอนกันใช่ไหมเอ็กซ์ไงโอบแน่นอนกันนี่ล่ะ y เอาย่อไว้แค่นี้ผมเข้าใจเขาเอาย่อได้ชัดเจนสุดคือต้องแรงนะฮะผมตั้งชื่อถูกแล้วเห็นไหมคุณให้ความรู้สึกว่าเอาย่อผมได้ดีมากเลยเมื่อกี้นี่มันก็จะมีวงรีสองชนิดอย่างนี้เราเรียกว่ารีตามแกน y อย่างนี้ก็เรียกว่ารีตามแกน x แต่ตอนสมัยผมตอนไม่เด็กผมจะตั้งว่าผมจะท่องแบบนี้ตอนผมเท่าพวกเราม.4 ม.5ผมจะท่องไข่ตั้งตอนเช้าไข่นอนตอนดึกเข้าใจป่ะไข่ตั้งตอนเช้าไข่นอนตอนดึกวงรีตั้งวงรีนอนไข่ว่าไข่ตั้งตอนเช้าไข่นอนตอนดึกอาจารย์พาท่องไปเลยท่องแบบนั้นไม่อยากขยายความยาวกว่านี้เดี๋ยวพวกเราสับสนเรากำลังพูดถึงวงรีอยู่ตอนนี้อะไรแบบๆโอเคทีนี้วงรีมันก็จะมี2รีรีตั้งกับรีนอนผมพี่จะจำแบบนี้นะครับว่าเมื่อเราจัดรูปสังเกตนะเราจัดรูปตรงเนี้ยวงกลมก็จะมาเจอในฟอร์มนี้ใช่ไหมมาเจอในฟอร์มนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างนี้ล่ะกราฟมันยังเป็นบวกอยู่นะครับกราฟยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะทำไมมันรวมกันอยู่มันสามัคคีกันอยู่มันยังสามัคคีกันอยู่มันยังรวมกันอยู่มันยังบวกมันยังไม่ได้แตกแยกกันมันยังบวกอยู่นะครับเท่ากับ r เอา r ถ้าเรา r มาหารนะครับ r มาหารเอา r หารตลอด r หารตลอดถูกไหมมันก็จะได้ตัวเลขตัวนี้เป็นอะไรเป็น1เป็น1เป็น1นะดูนะมันจะพัฒนาต่อมาให้จำแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมันพัฒนาวงรีมาเป็นมาจากวงกลมเพราะว่ามันเอา r กำลัง2หารตลอดปั๊บตัวนี้เป็น1ตรงนี้พี่จะท่องว่าตัวเลขใต้ x นี่ตัวเลขใต้นี่ตัวเลขใต้ y ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ y ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ y ตัวเลขใต้ y ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ y ท่องว่าตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ถ้าน้องมองดูที่สมการวงกลมที่เราพัฒนามาใช้เมื่อกี้ตัวเลขใต้ x ก็คือความยาวตามแนว x มันเป็นสมการกำลัง2เวลาต้องใช้ตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x แปลว่าตรงนี้คือความยาว r ถอดกำลัง2ออกตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x คือ r อีกมันมี2ข้างตัวเลขใต้ y คือความยาวตามแนว y ตามแนว y ก็คือ r ตัวนี้ก็คือ r ตามแนว yเพราะว่าใต้ y คือตัวเลขตัวเดียวกันคือ r ตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ตัวเลขใต้ y คือความยาวตามแนว y โอเคทีนี้พอเราพัฒนามาว่าเรารู้ว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เท่ากันสมมติว่าหารออกมาแล้วตัวเลขตัวนี้มันเป็น a กำลัง2กับ b กำลัง2นะครับหาออกมาแล้วนะจัดรูปมาแล้วออกมาตำแหน่งนี้นี่คือสมการทั่วไปเราค่อยทุกคนต้องจัดตอนนี้มันเป็นจะค่อยว่ากันในพรุ่งนี้ว่าจะจัดยังไงพอเราจัดรูปสมการมานี้ปุ๊บมันจะมีตัวเลขใต้ x กับตัวเลขใต้ y เกิดขึ้นพี่บอกท่านให้จำว่าตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ตัวเลขใต้ y คือความยาวตามแนว y แต่เนื่องจากแนว x กับแนว y มันยาวไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะเป็นวงรีตั้งกับวงรีนอนเพราะฉะนั้น a กับ b คู่นี้ย่อมเท่ากันไม่ได้ถ้ามันเท่ากันก็จะกลายเป็นกลมไปถ้าไม่เท่ากันก็คือเราต้องมีการตกลงว่าให้ a มากกว่า b นะ
จะให้ B มากกว่า A ก็ได้แต่ที่เราจะตกลงว่า A มากกว่า B นะแต่ไม่เท่ากันเมื่อ A มากกว่า B ถ้าเราดูจากรูปนี้ A ก็คือตรงนี้ใช่ไหมบางนี้ก็คือ B ใช่ไหมตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ทำการกำลัง2ถอดออกตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ตัวเลขใต้ x คือความยาวตามแนว x ใต้ x คือแนว x ใต้ x คือแนว x แปลว่า y คือตามแนว y เพราะฉะนั้นเรากำหนดให้ a มากกว่า b เพราะฉะนั้นไอ้สมการที่เราเขียนนั่นจะหมายถึงสมการนอนตรงนี้หรือเปล่าใช่เปล่าเพราะพี่บอกว่าตัวเลขใต้ x ก็คือ aa มันมากกว่า b เพราะนั้นแกน x ก็ต้องยาวกว่าแกน b แกน y แกน x ยาวกว่าแกน y แต่ถ้าเราเขียนสลับกันเราเอา a กับ b สลับกันนะครับเป็น x ลบเราเขียนสลับกันเป็นโอ้เส้นเล็กกว่าเดิมถ้า a กับ b มันสลับกัน a ไปอยู่ที่ y แต่ a มันมากกว่า b ใช่ไหมครับเรากำหนดให้ a มากกว่า b ตัวมากคือ a ตัวน้อยคือ b เพราะตัวเลขใต้ y ตรงนี้มันก็คือ a ตรงนี้ก็คือ a ตรงนี้ก็กลายเป็น b ตัวเลขใต้ x คือใต้ x เพราะการเขียนวงรีก็จะเห็นเออทำไมถึงเป็นวงรีเพราะว่าตัวเลขใต้ x ใต้ y ไม่เท่ากันทำไมมันถึงรีเพราะมัน a กับ b หน้า x กำลัง2หน้า y กำลัง2ไม่เท่ากันมันรวมกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันมันก็เลยไม่หลีมันก็เลยไม่กลมมันนึงหลีนะครับตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ y คือตัวที่ผมบอกนั่นคือวงหลีเลขที่1เรียนรู้สมการสังเกตนะกำลัง1 x กำลัง1 y กำลัง1เป็นสมการอะไร x กำลัง1 y กำลัง1เส้นตรงเนาะดูนะครับที่สรุปความหมายให้จำไล่เนื้อยาวและสูตรอีกทีนึง x กำลัง1มือขวาคือ x มือซ้ายคือ y มือขวาคือ x มือซ้ายคือ y x กำลัง1บวก y กำลัง1ถ้าได้บวกนะมือขวาคือ x มือซ้ายคือ y นะครับ x บวก y x กำลัง1บวก y กำลัง1นิ้วคือกำลัง1เป็นเส้นตรงใช่ไหมเส้นตรงก็มี2นิ้วถ้ามี x มี y คือเอียงขวาความชันเพิ่มเอียงลงความชันติดลบถ้ามี x อย่างเดียวแต่ไม่มี y ล่ะ x กำลัง1ก็จะเป็นเส้นตรงดิ่งถ้ามี y อย่างเดียวแต่ไม่มี x เป็นเส้นตรงนอน x มีกำลัง2แต่ y กำลัง1 x กำลัง2 y กำลัง1ก็เกิดกราฟพาราโบลาหงายก็ได้คว่ำก็ได้ถูกไหมครับ x กำลัง2คือแขน x 2แขน x กำลัง2โอแกน y ด้านบวก x กำลัง2โอแกน y ด้านลบอันนี้ x กำลัง2 y กำลัง1 y กำลัง2 x กำลัง1ก็จะเป็นพาราโบลาแบบไหน y กำลัง2 o แกน x ด้านบวก y กำลัง2 o แกน x ด้านลบโอเคสรุปอีก x กำลัง2 y ก็กำลัง2มันก็จะเกิดกราฟที่เราเห็นตอนนี้2กราฟคือกลมก็ได้รีก็ได้มันจะกลมเมื่อไหร่ x กำลัง2 y กำลัง2มันจะกลมเมื่อตัวเลขหน้า x กำลัง2หน้า y กำลัง2มันเท่ากันมันก็จะเกิดการกลมแต่ถ้าตัวเลขหน้า x กำลัง2กับหน้า y กำลัง2บวกกันแล้วมันไม่เท่ากันอัตราส่วนตัวเลขมันก็กลายเป็นวงรีวงรีก็จะมี2กราฟเกิดขึ้นรีตามแกน x กับรีตามแกน y รีตามแกน x เมื่อตัวเลขใต้แนว x ยาวกว่าตัวเลขใต้ y รีตามแกน y ก็ตัวเลขใต้ y มันเยอะกว่าก็ต้องรีตามแกน y ก็ธรรมชาติทีนี้มันจะเกิดกราฟไฮเปอร์โบลาได้ยังไงมันจะเกิดกราฟไฮเปอร์โบลาเมื่อเกิดแค่ความหมายตรงนี้ขึ้นนะครับว่ากราฟไฮเปอร์ถ้าเราเอามาเขียนจากเซกชันที่เราตัดมาจากกลวยเมื่อกี้นะครับโคลนเมื่อกี้เนี่ยเราตัดมามันจะเป็นกราฟลักษณะแบบนี้กราฟที่ถูกตัดขาดเนี่ยนี่คือกราฟหนาเส้นกราฟคือตรงนี้นะถ้วยพาราโบลาหันตูดชนกันห
ันตูดแต่ไม่ชนกันเราเรียกว่ากราฟตัวนี้ว่ากราฟไฮเปอร์นะมันก็จะมีไฮเปอร์สองชนิดนะไฮเปอร์ในรูปนี้กับรูปนี้ไฮเปอร์รูปนี้รูปนี้ถ้าเราเห็นจากเซนส์ธรรมชาติพี่จะเอาเซนส์ธรรมชาติมาช่วยในการจำคือว่าเราเห็นอยู่ว่ากราฟตัวนี้มันขาดออกจากกันไอ้นี่กราฟไฮเปอร์กับไฮเปอร์มันขาดออกจากกันใช่ไหมฮะไอ้นี่คือแกน y นี่แกนกราฟมันขาดเหมือนกันมันไม่สามัคคีกันมันเลยขาดเหมือนกันมันก็เลยเป็นลบขั้นมันขั้นได้ลบมันก็เลยเป็นกราฟที่ขาดออกจากกันเพราะมันลบกันลบแม่งแบบนี้แหละลบรอเรือนมันลบกันมันเลยขาดออกจากกันหรือไม่พูดแบบมันตีนลบมันลบครับลบมันออกมันเลยหายออกจากกันลบแบบนี้ก็ได้ไหมแบบนี้ก็ได้ลำลองกราฟมันไม่ชนกันลบอะไรครับนี่เมื่อกี้ลบอะไรออกลบแนว y ออกใช่ไหมครับอันนี้แนว x ยังอยู่ไหมลบแนว y ก็กราฟเป็นรูปนี้ลบแนว x ลบแนว x ออกกราฟก็เหลือแต่รูปแนว y วัดใครจำกราฟสับสนควายสุดๆตรงๆจะแปลภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาพม่าเห็นไหมเมื่อกี้เราแปลภาษาอะไรนี่ภาษาญี่ปุ่นลบแบบนี้เพราะญี่ปุ่นกวนตีนใช่ไหมเนี่ยลบแบบนี้มันก็คือลบ y มันกราฟก็ไม่ผ่าน y ลบแบบนี้ก็ไม่ผ่าน x เพราะลบ x ออกก็เหลือแต่แกน y ลบแบบนี้ก็ได้นี่แกน y นี่แกน y ลบแบบนี้ก็ได้y มันลบใช่ไหมนี่ y มันลบใช่ไหมนี่มันลบเลยเดินทางมันเดินหลบมันมาสิไปหาที่แดนมันลบทำไมใช่ไหมก็หลบได้จะคิดอีกท่าไหนก็ได้ให้มันไปทิศทางบวกเลยไปเถียงถ้าบอกขาได้มันคิดแบบนี้มั้ยก็คิดพยายามคิดให้มันจำได้โอเคนี่คือกราฟไฮเปอร์แล้วกราฟไฮเปอร์แค่อะไรครับแค่เติมลบไปด้านใดตัวใดตัวหนึ่งเอ้ากูเอฟเฟกต์เยอะไปหน่อยของแรงอันนี้ลบหน้า y แปลว่าไม่ผ่านแกน y ลบหน้า x ก็คือตรงนี้นะครับกราฟมาลบตรงนี้ลบ x แต่ y เป็นบวกถ้าลบบวกก็คือไม่เห็นกราฟถ้าลบทั้ง x ทั้ง yใช่ไหมเพราะกราฟไฮเปอร์โอเคแค่เปลี่ยนจากกราฟวงเรียวเป็นไฮเปอร์ก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกก็กลายเป็นสมการหรือกราฟไฮเปอร์โบราณใครเข้าใจบ้างดีมากครับเราทำสถิติเหมือนเดิมมีใครเข้าใจเลยเหมือนเดิมไม่ได้กลัวสรุปสิสรุปก่อนกลับบ้านสิถ้า x กำลัง1ตัวเดียวล่ะเอานะทวนนะถ้าคุณตอบคำถามที่ผมขึ้นนิ้วได้หมดก็แสดงถามตัวเองว่าคุณจับใจความในการฟังได้ระดับหนึ่งผมจะสรุปว่าx กำลัง1บวก y กำลัง1เป็นสมการเส้นตรงเส้นตรงก็จะเป็นเส้นตรงที่มีความชันมากกว่า0คือเอียงขึ้นกับความชันเอียงลงถ้า x เป็น0แต่ถ้า t เท่า y เป็น0 x เป็น1 x กำลัง1จะเป็นเส้นตรงดิ่งใช่มั้ยเส้นตรงในแนวนี้ถ้ามี y กำลัง1แต่ x กำลัง0ก็เป็นเส้นตรงนอนนอนนะนอนนะแต่ถ้าy กำลัง2 x กำลัง1 y กำลัง2เป็นกราฟพาราโบลา y กำลัง2โอแกน x โอแกน x เป็นพาราโบลาตะแคงขวากับตะแคงซ้ายโอเค x กำลัง2โอแกน y ก็เป็นพาราโบลาหงายคว่ำถ้าหงายก็จะเกิดค่ามินิมัมขึ้นถ้าคว่ำก็เกิดค่าแม็กซิมัมขึ้นx กำลัง2บวก y กำลัง2มีทั้ง x และ y ทั้งทีตัวเลขหน้า x ตัวเลขหน้า y ตัวเลขใต้ x ตัวเลขใต้ y เท่ากันเป็นสมการมาเรียกเสียงฮาจังหวะสุดท้ายนี่เหรอต้องแรงเป็นสมการวงกลมแต่ถ้ากำลัง2บวกกันแต่ตัวเลขใต้ x ใต้ y มันไม่เท่ากันก็เป็นวงรีก็มี2รี